้าวแล้วมันมือมันสั่นอ่ะเหรอกินข้าวในมือสั่นบางครั้งกินข้าวในมือสั่นหิวเวลาหิวอ่ะอ๋อมันจะสั่นผมก็เป็นแต่มันสั่นเยอะมันเยอะนะผมก็เป็นโอเคนะครับเวลามันหิวผมก็เป็นแต่ผมถือว่าเพราะมันหิวมันจึงเป็นโอเคนะไม่มีอะไรแต่ไอ้ตรงนี้มันเป็นแต่ข้างซ้ายฮะอะไรนะไอ้ตรงน้องใหญ่ตรงนี้เป็นแต่ข้างซ้ายเข้าใจนะครับติดขัดโครงในติดสเต็ปพูดใหม่ตรงนี้สเต็ปต่อไปสเต็ปเหรอใช่โครงในติดสเต็ปอิเล็กโทรแมกเนติกสเตตมันก็มีตั้ง3ชุดคำมีตั้ง3ชุดที่เขาใช้อยู่ในสากลแต่ที่สนับถนัดช้ามากสุดคืออิเล็กโทรแมกเนติกสเตติกอันนี้ชุดคำหนึ่งที่ว่าอย่ามาพ่วงกันครับเพราะมันชุดคำชุดคำเดี๋ยวมารวมกันถ้ารวมกันแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรใช้ทีนี้ต้องดูว่าคำไหนที่เขาใช้มากที่สุดในโลกอะไรเงี้ยต้องถามตรงนั้นเข้าไปถามมาตุ๊คอยรู้จะหายครับสะโพกอะไรนะครับไม่ค่อยได้ยินอยากขายอ่ะแปลว่าให้มันดีขึ้นไม่อยู่กับตัวนะครับความสนใจไม่อยู่กับตัวแม้ว่าผมจะไปท่าหน้าอื่นผมจะวอกมานั่นคือผมผมจะเช็คด้วยนะครับที่ว่าผมจะเช็คตลอดแต่มานั่งที่ตรงนี้ผมเช็คตลอดตั้งแต่เดินมาผมเช็คแล้วโอเคนะครับผมจะดูอากัปกิริยาบอกให้ทราบไว้ทีแต่พอเราทักทายแล้วก็จะเริ่มรู้มากยิ่งขึ้นเวลาพูดจาสื่อสารจะรู้ถามว่าเป็นเวลากี่ปีครับ 2-3 ปีครับถึง3ปีใช่ไหมมันเริ่มเป็นหนักเมื่อปีนี้ฮะสองปีก็แล้วอยากหายเป็นปกติจบข่าวไหมครับเป็นภาษารวมเลยจบข่าวเลยหายใจวะรู้จักที่นี่ได้ไงอ๋อมากับพี่สาวเมื่อกี้ครับเมื่อกี้นี่เหรอครับโอ้พี่สาวนั่นน่ะครับเขาได้ไวเหมือนนะถือว่าเขาได้ไวอันนี้อย่าลืมจะช่วยผมนะหายใจว่าผมจะรู้เรื่องของการเคลื่อนที่ของพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นพยายามตามความผมด้วยความรู้สึกที่ดีก็อย่าด่าข้อแม้ไม่ว่าข้อตกลงนั้นคือเจ็บข้อขอให้บอกนะครับมันออกแรงนิดๆต้องเข้าใจมันด้วยไม่ใช่อยากหาเจ็บแล้วทนเอาไม่ได้ที่นี่ไม่ให้ทนนะครับไม่ให้ทนเด็ดขาดนะครับครับทนปุ๊บมันจะฟีดแบ็กแทนที่ดีไม่ใช่เลยกลายเป็นเจ็บต่อเลยเพราะมันไม่ใช่นวด
คนละแอคชั่นคนละคำว่านวดอันนี้เป็นเรื่องของฟิลลิ่งเรื่องความรู้สึกวันนี้มันเรื่องของระบบประสาทส่วนใหญ่ทั้งหมด 80% นะฮะไปที่ระบบประสาทก็คือระบบของไฟฟ้าในร่างกายนะครับจำหน่อยตรงนี้โอ้ยคนละเรื่องไหมหัวเบาอะน่าล่ะเจ็บเดี๋ยวจะหายเจ็บเพราะว่าผมจับไปจะมาก็หายเจ็บเองไปนะเอวนี่นะไปนะมันเป็นการแตกแรงหมอทราบไหมเป็นการแตกแรงต้องเข้าใจเรื่องแรงทั้งหมดวิชากลศาสตร์พวกนี้วิชากลศาสตร์มาใช้ในการใช้แรงออกแรงถามว่าผลนะครับสะโพกดีขึ้นฮะดีขึ้นดีขึ้นเลยหมดเลยสบายไม่หมดฮะดีขึ้นมาครึ่งหนึ่งยืนตรงใช่ไหมบ้างหัวชนน้องเขาเก่งครับต้องหันตัวดีนั่งยองขึ้นนะครับกึกกึกนี่คือขนาดไหนวันที่50%ตอนนี้มากี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ70ฮะ70แล้วครับปรารถนาถึง100มั้ยลองดูนะครับได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเพราะ2มือเปล่าเวลาแค่ไม่ถึง3นาทีมันได้ขนาดนั้นครับมันก็ถือว่าพิเศษแล้วแบบนี้แล้วถือว่าเป็นมหัศจรรย์ในแบบถ้าได้100แจ๋วสิครับโอเคนะครับเราไม่หวังผลแต่ถ้าได้ก็ดีนี่วิธีคิดที่ง่ายที่สุดแล้วจะทำให้ร่างกายเราดีนั่นมันเป็นหลักการคิดเอาไปใช้ได้หลายรูปแบบเลยครับว่าไอ้ตรงมืออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหนึ่งยังไม่จบอย่าเพิ่งไปสองไม่ต้องห่วงหรอกผมว่าผมช่วยได้หมดนะร่างกายเข้านะตอนนี้ขาเย็นนะหายใจวะหายใจพักเป็นธรรมดาผมจะรู้หมดนะร่างกายที่มันขัดตรงไหนนะครับยืนยันว่าผมรู้หมดนะครับก็เพราะงี้ผมจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคก็เพราะมันรู้หมดก็เลยไม่ต้องไปยอมรับคำว่าโรคยังมีอีกหน่อยหน่อยนึงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณ20ไป80แต่มันดีกว่าเมื่อกี้เยอะใช่ไม่ต้องหวังผลแต่มันก็ได้มาแล้วครับใช่ไหมได้โดยไม่ต้องหวังผลโอเคใช่ไหมอ่า
สะโพกซ้ายจะหายทางข้างนี้แต่ข้างนู้นจะหายอธิบายว่าอธิบายได้หมดตอนนี้ชาดีขึ้นฮะเบาไปเยอะเมื่อกี้เจ็บเนาะเจ็บครับคิดมาลงทุนลงทุนไปแล้ว10บาทดีขึ้นแปลว่ากำไรนะครับกำไรมากี่บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ80ฮะลงทุนตั้ง10บาทตั้ง80ตั้ง80เอ๊ะผมว่ามันโอฟกันนะครับมันเหมือนเกล็ดเลือดมันปี๊ดๆอยู่เนี่ยต้องมือกันนี่แหละคือพลังงานทำงานโอเคนะดูตอนนี้แสบนี่แหละคือพลังงานมันทำงานโอ้ยแสบการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันขนาดดูจะหายไปหมดเหมือนเลือดวิ่นอ่ะมันร้อนร้อนไม่ใช่เหมือนเลยครับมันใช่เลยล่ะพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นคือศาสตร์ใหม่นะครับองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ดู YouTube ดูเฟซนั่นนะ2ทุ่มเจอกันเฟซครับเดี๋ยวไปนะเฟซลุงออกน้ำบัตรรู้นี่ละครับจะรู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรองค์ความรู้ผมมีอยู่มันคืออะไรนั่นจะได้รู้กับแชร์ไปเพราะว่าพวกนี้คนฟังคนละผมต้องการที่จะให้ทุกคนได้รับสิ่งนี้เห็นว่ามันจะได้รักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ได้เพราะนั้นถูกวิทยาศาสตร์ทำลายหมดครับบอกให้ทราบไว้นะจำเบอร์โทรศัพท์เด็กได้ไหมเนี่ยได้ฮะบอก082 321 8741ดีขึ้นแล้วหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณรวมทั้งหมดประมาณ890นะครับเอาให้แน่ตัวเดียว80ฮะต้องใช้ตัวเลขตัวเดียวให้มันชัดแล้วบอกความมั่นใจแต่ตอนนี้มือที่จะเซตนี่มันร้อนให้เวลากับมันทำงานจะเบาไปเรื่อยแสบไหมครับยังครับแสบในๆลึกๆเนาะตอนมันดีขึ้นตรงที่มันไม่แสบเหมือนตอนแรกฮะอันนั้นมันเหมือนไฟเผาเหมือนไฟเลยดูสิมือสองก็เป็นไฟได้ไงวะเนี่ยแดงเลยแดงเห็นชัดในเลือดเข้าใจไหมผมใช้อะไรมาเนี่ยอย่างมากผมใส่แหวนเป็นเพราะแหวนแล้วมั้งค่ะเป็นเพราะใส่แหวนแล้วมั้งไม่รู้อะคงไม่ใช่เนาะไม่ใช่หรอกมันน่าจะใช่นะผมก็ใส่ไปงั้นแล้วชาวโลกก็ใส่ก็เลยใส่ซะโอเคนะ
โอเคจบข่าวครับผมนะนะนะอ่ะถ้ายังหลงเหลืออยู่ก็เชิญครั้งต่อไปได้ครับครับถ้ายังหลงเหลืออยู่เชิญครั้งต่อไปเพราะครั้งนี้มัน80ไปแล้วครั้งที่2มันจะเหลือแล้วเนี่ยคิดล่วงหน้าได้เลยเพราะเนี่ยคาดการณ์ล่วงหน้าเดี๋ยวซอง